เจอคนมือบอนตัดต่อภาพเลื่อยชี้อยู่ที่จิตสำนึกปัดไดเรกหานางร้ายมวันที่2มิถุนายนที่บูตกะทิเรียวไทยรียไทยฮอห้5อิมแพกเมืองทองธานีพระเอกชื่อดังโปบธนวัฒนวัฒนาภูติที่มาร่วมงานเปิดตัวเบรนแอมบาสเดอร์กะทิขวดเรียวไทยภายในงาน The เ a วร์วอล์ฟ o ูดเอเตอร์สอได้เคลีประเด็นโดนตัดต่อภาพเลือยและปฏิเสธไดเรกข้อความหานางร้ายมถามถึงเรื่องที่โดนตัดต่อภาพเลือยเห็นภาพแล้วก็พูดไม่ถูกอะเนอะก็ดีมั้งมันก็พูดไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้จะพูดคำไหนเลยถามว่าคิดว่ามันเกินเหตุไปไหมมันก็ไม่เกินเหตุหรอกเขาก็มีสิทธิ์ทำได้ รูปนั้นก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วทอนบนเป็นรูปเรานั่นแหละแต่แค่ว่าทอนลังไม่ใช่คือเขาตัดหัวเราไปใส่ถามว่าซีเรียสไหมที่ภาพมันออกมาแล้วทำคนเข้าใจผิดเราไม่ได้ทำแบบนั้นมือของเขาเราจะไปห้ามมือเขาไม่ได้หรอกอยู่ที่จิตสำนึกของคนถ้าเขามีจิตสำนึกที่ดีเขาก็ไม่ทำหรอกแต่ถ้าเป็นแค่ความสนุกก็ปล่อยทอาไปแล้วกัน ส่วนตัวผมเห็นรูปแล้วก็เฉยๆคือก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้สนใจจะมีการดำเนินการอะไรไหมเพื่อยับยั้งหากจะมีใครทำแบบนี้อีกจริงๆมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่ารูปพวกนี้ถ้าลงในโซเชียลก็โดนจับเป็นคดีอาญาผมว่าก็แล้วแต่ถ้าเขาทำก็ให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายไปจัดการเพราะตัวผมเองก็ไม่รู้ ถามว่าโกรธไหมไม่โกรธรู้สึกเฉยๆคือถ้าผมไม่เห็นผมก็ไม่ได้สนใจหรือถ้าเห็นขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะส่วนตัวผมก็เป็นคนที่ไม่ได้อยากเอาเรื่องใครอยู่แล้วแค่อยากให้เขาคิดหน่อยแล้วกันก่อนทำล่าสุดมีข่าวออกมาเป็นอักษรย่อว่าคือพระเอกที่ไดเรกไปหานางร้ายมซึ่งถูกระบุทีหลังว่าเป็นเมซิรินกอเกียติ เมย์คือคนไหนคงไม่ใช่หรอกแมงครับถามว่ารู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าคงต้องเห็นหน้าเพราะผมจำไม่ได้ว่าเมย์คือคนไหนอาจจะเคยรู้จักแมงครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันถามว่ามีการไดเรกไปหาใครในช่วงนี้บ้างไหมไม่มีนะครับอาจจะมีคุยกับแฟนกลับบ้างที่เขาเข้ามาชื่นชมก็มีบ้างแต่ไอที่เป็นข่าวว่าส่งไดรกข้อความไปจีบนางร้าย มอที่เพิ่งโสดอันนี้ไม่น่าจะมีคิดว่ามันเป็นการเกาะกระแสเราหรือเปล่าหัวเราะก็ให้เขาไปเถอะครับจะเกาะกระแสหรือไม่เกาะกระแสผมเองไม่รับรู้นะผมก็อยู่ของผมทำงานของผมไปถ้าเขาคิดดีก็ดีถ้าเขาคิดไม่ดีก็แล้วแต่เขาครับดูจะไม่หลุดจากข่าวเรื่องของการส่งไดเรกข้อความหาสาวอาจจะเป็นอย่างนั้นมั้งครับก็ไม่เป็นไร ผมก็เคยไดเรกจริงเมื่อก่อนก็กดไลค์ไปชื่นชอบรูปเขาและแค่ส่งข้อความไปก็แค่นั้นแต่มันอาจจะทำให้คนรู้สึกว่าเป็นเราก็เป็นไปได้ตอนนี้เกรงเลยหมยกับการที่จะต้องส่งข้อความหาใครก็ไม่ถึงขนาดนั้นบางคนส่งข้อความมาดีเราก็ตอบกลับไปเลยไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นเพราะเราก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครอนะ แต่คนที่ออกมาพูดไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเหมือนกันแต่ก็ยอมรับว่าถ้าจะพิมพ์หรือส่งข้อความอะไรไปก็คิดมากขึ้นคือถ้าชื่นชอบรูปสวยก็กดไลค์อะไรได้ปกติไม่ได้คิดว่าต้องระวังตัวอะไรมากเพราะเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่แล้ว